รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยToday Show ครับนั้นวันนี้ Today Show ของเราก็จะมีเรื่องราวซึ่งบอกได้เลยว่าละครเรื่องนี้จะเป็นละครอีกเรื่องครับซึ่งโด่งดังแล้วน่ากลัวครับโอ้ยเอาเร็วเตรียมเลยเรื่องนี้คือเรื่องทายาทอสูรโอ้แล้วเบนพรชิตาครับวันนี้มารายการของเราและที่สำคัญคือเธอท้องตั้ง8เดือนแล้ววันที่ออกอากาศเนี่ยก็อีกไม่กี่วันก็จะคลอดลูกแล้วแต่เธอมาให้ฮะบอกตรงๆต้องขอบคุณคุณเบนขอบคุณจากใจคือใจถึงใจกันถึงยอมมาบวมแล้วแบบหนูลำบากมากเลยเบนมาไหมลูกมาค่ะเนี่ยจริงๆจริงๆโอ้หนูไม่ไหวหนูลำบากหนูพี่เบนก็มาแล้วก็แบบว่าใกล้คลอดแล้วมาถือว่าต้องขอบคุณใช่ไหมครับแต่คราวหน้าเดี๋ยวถ้าผมท้องลูกคนที่2เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาคลอดในรายการเลยจะได้ดีขึ้นเขาก็เลยมาคลอดผมมาคลอดรายการเลยเนี่ยหนูน่ารักมากเนี่ยทำอะไรเงี้ยชอบไม่ได้พูดจะทำด้วยนะเดี๋ยวไปดูจะเปิดทีวีรอดูเดี๋ยวคอยดูแล้วกันท่านจะได้เห็นท่านจะได้เห็นการคลอดสดๆในรายการเอาทายาทอสูรดีกว่าน้องเบนไม่ได้มาคนเดียวต้องมากับพระเอกนางเอกครับครับนางเอกของเราคือยายาวลินดาก็มาแล้วพระเอกของเราคือคุณนัทนะคุณนัทณัฐรัตน์คุณนัทตอนที่เราออกอากาศนี่ตอนนี้ออกอากาศอยู่ตอนนี้เนี่ยนะไปบวชแล้วเอ้าเหรอใช่จะไปบวชเขาจะบวชจริงๆเขาก็ไปบวชประมาณ15วันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสมากกว่านั้นเขาจะบวชมากกว่านั้นอีกครับแต่ว่าทายาทอสูรเป็นยังไงท่านอย่าพลาดเด็ดขาดและในช่วงแปลกเหตุฟ้าไม่น่าเชื่อผมบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบรถคลาสสิกผมเชื่อได้เลยว่าคนไทยสมัยนี้จะชอบของวินเทจกันเยอะผมชอบครับรถคลาสสิกแต่ว่าที่เห็นคลาสสิกก็ปกติเป็นเตาแต่นึกถึงเวสป้าไปผมบอกเลยว่าใครที่เป็นคอรถคลาสสิกนะครับรถเก่าเนี่ยบอกได้ตรงว่าวันนี้เนี่ยสายลึกจับแบบสายลึกให้เรียกว่างานรถโบราณเลยนี้ไม่ใช่แค่งานรถโบราณธรรมดาเป็นแบบชนิดที่ผมยังไม่เคยเห็นเอามาออกทีวีเมืองไทยเลยที่ในรายการแบบนี้ยังไม่เคยมีนี่เป็นครั้งแรกจริงๆครับผมตามชมครับ Amazing ต่างแดนต้องไม่พลาดเช่นเดียวกันครับถึงแม้จะไม่มีรถนะครับแต่ว่าเรามีมะละกอครับมะละกออ๋อภัยเป็นเมืองในประเทศมาเลเซียที่สวยมากเพราะผสมผสานระหว่างโปรตุเกสกับอังกฤษนะมันจะออกมาลงตัวทีเดียวและที่สำคัญมีอาหารที่เขาเรียกว่าแคปิตอลสเตย์หน้าตาจะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามเอาไปทำเองที่บ้านก็ได้อย่าพลาดเด็ดขาดกับความสนุกสนานของเราในวันนี้ใครที่ไอคันคออยู่เตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวเดียวตะขาบแน่นอนเจอแน่นอนน่ากลัวจริงๆอะไรก็ไม่รู้อย่าพลาดเพราะถ้าเกิดท่านพลาดเดี๋ยวๆๆได้คนทั้งนี้ต้องรับมาแล้วมาแล้วต้องส่งอย่างนี้เลยท่านพลาดลูกนี้ท่านจะพูดกับเขาไม่รู้นี่คือรายการ Today Show และแน่นอนครับนี่คือช่วง Talk Show ครับ Talk Show ของเราในวันนี้ถ้าท่านเป็นแฟนละครของไทยทีวี4ช่อง3ท่านต้องไม่พลาดละครเรื่องนี้ฮะละครเรื่องทายาทอสูรดูกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเพิ่งออกอากาศไปไม่กี่ตอนดูแล้วรู้สึกยังไงครับน่ากลัวไหมดูแล้วมีผวาไหมมีเสียวๆไหมแต่ท่านดูไปเถอะมันไม่ใช่แค่ผวาไม่ใช่แค่เสียวๆมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราได้คิดได้รู้สึกได้ว่าจริงๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเจอเรื่องราวอย่างนี้มาในชีวิตเราจะเป็นยังไงสำหรับผมเนี่ยผมคิดไปด้วยนะดูละครแล้วผมคิดไปด้วยผมคิดว่าถ้าเกิดผมเจอเรื่องนี้ผมก็ตอบได้คำเดียวเลยครับว่าตายแน่ครับไม่รอดแน่นอนเลยครับอะไรมันจะน่ากลัวขนาดนั้นอะไรมันจะมีตัวอสูรร้ายขนาดนี้อย่างนี้จริงๆเลยแต่ผู้ที่เขาทำบทประพันธ์เขาทำให้เห็นว่าความต้องการของใครก็ตามเนี่ยไอ้ความปรารถนาไอ้ตัณหาไอ้ราคะไอ้ความแรงกล้าเนี่ยที่มันฝังอยู่เนี่ยถ้ามันยังฝังอยู่เช่นนั้นอยู่ในใจมันสามารถถ่ายทอดออกมาได้แต่การที่มันถ่ายทอดต่อไปเรื่อยๆๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างละครเรื่องนี้มีตัวเด่นหลายตัวมากแต่วันนี้ที่เด่นสุดๆแน่นอนดูละครเรื่องนี้นะท่านต้องนึกถึงคุณยายวรนาถคุณยายวรนาถมาครับพระเอกมาครับนางเอกมาเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านจะได้พบกับทั้ง3ท่านจากทายาทอสูรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเบนซ์พรชิตาคุณใหญ่หยาวรินทร์ระดาและคุณนัทณัฐรัตน์ครับสวัสดีครับ
วลามาถ้าเกิดว่ากินอะไรมาก็ไปเข้าห้องน้ำก่อนได้ไม่ใช่มาแล้วท้องอืดอันนี้มีน้องอยู่อ๋อไม่ใช่ท้องอืดนะครับไม่ได้อืดค่ะทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ท่านผู้ชมครับในขนาดที่ผมจับอยู่นี่มีขนาดสีดำนะเนี่ยใหญ่มากๆเลยครับท่านผู้ชมครับเชื่อว่าคงมีอยู่ประมาณ 5-6 ตัวนะครับไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครับคนเดียวค่ะคนเดียวคนเดียวเหรอเพราะหนูลืมบอกไปค่ะคิดค่าตัวด้วยนะคะเพราะค่ะเออใช่ใช่เพราะว่าเอาไหนบอกคนเดียวคนครึ่งคิดสองเลยคิดสองแล้วสองขอคิดสองเลยเดี๋ยวพี่คนครึ่งเดี๋ยวลูกเธอออกมาครึ่งเดียวสวัสดีค่ะสองคนเลยค่ะผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงค่ะผู้หญิงครับเขารักลูกผู้หญิงมากเขาอยากได้ลูกผู้หญิงมาตั้งแต่ต้นแล้วนะแล้วพ่อล่ะพ่อว่าไงบ้างพ่อมิกหรือพ่อหนูคะพี่มิกก็ชอบเด็กผู้หญิงเหรอค่ะแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อชอบเด็กผู้หญิงผู้ชายคุณพ่อน่าจะเบื่อแล้วค่ะเพราะว่าหลานคนที่4แล้วเป็นผู้หญิงหมดทั้งบ้านเลยเหรอค่ะโอ้โหจริงๆผู้หญิงหมดเลยอีกไม่กี่วันแล้วนะครับอีกไม่กี่วันสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้คลอดแล้วใช่ค่ะแต่ที่นั่งอยู่ทางด้านนี้คือนัทเนี่ยนะครับในระหว่างที่เราออกอากาศกันอยู่ตรงนี้เราเห็นเขาแต่งตัวอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับค่ะแต่ตอนที่ออกอากาศเนี่ยนัทได้อุปสมบทเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับครับที่วัดพระศรีจอมทองครับจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ครับเขาเนี่ยมีความใส่ใจในพระพุทธศาสนาจริงๆอยากบวชจริงๆไม่ได้เดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ้ยบวชแก้บนบวชแก้ไม่ใช่สักอย่างเลยนะฮะเขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยตื่นมาตอนเช้านอนตอนค่ําแล้วก็ตื่นแล้วก็นอนอีกเหมือนเดิมใช่ไม่ใช่ใช่ครับมันก็จะเหมือนจะเบื่อมันก็ไม่ได้เบื่อนะเราก็มีความสุขทุกวันแหละแต่ถึงจุดนึงเราก็รู้สึกเหมือนมันก็เนาะเราก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนึงเราก็อาจจะเป็นคนแก่คนนึงแล้วก็ใกล้ๆลาโลกนี้ไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็คือที่ผมบวชเนี่ยผมก็อยากบวชให้ก่อนอื่นเลยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ท่านก็อายุเยอะแล้วเนี่ยก็อยากบวชช่วงที่ท่านยังอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ไปเราก็ไม่รู้ท่านจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็อันนี้อีกเหตุผลนึงก็คือผมก็เป็นคนชอบนั่งสมาธิอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ปกติผมก็จะนั่งในห้องพระของผมเนี่ยไม่จริงอยู่กองคุณก็นั่งเนอะอยู่กองถ่ายก็นั่งสมาธิว่างเขานั่งสมาธิจริงถ้าว่างเขานั่งคนอื่นเขานั่งเมากันนะคนนี้นั่งสมาธิคือสมาธิบางทีมันมีฉากยากด้วยนะครับวันไหนมีฉากยากเฮ้ยต้องแบบทำอารมณ์อะไรเงี้ยมีร้องไห้มีอะไรเราก็อยากให้สมาธิดีๆอะไรเงี้ยก็อีกเหตุผลนึงที่ผมบวชก็เนี่ยแหละผมอยากฝึกสมาธิให้มากกว่านี้เพราะปกติก็ไม่เคยมีพระอาจารย์ที่จะมานั่งสอนผมอะไรเงี้ยก็นี่ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่แบบได้ตัดทุกอย่างจริงๆอะไรเงี้ยไม่ต้องมีมือถือไม่ต้องมีแล้วก็อยู่กับได้กี่วันได้บวชได้กี่วันคือดูเลิกศึกแล้วแล้วก็อาจารย์ผมก็ดูแล้วเรายังมีพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ถูกเท่าอยู่ดีเราจะไปบวชยาวเลยอะไรเงี้ยก็เนาะเราก็คราวนี้ก็เลยบอกแค่2อาทิตย์หรือเดือนนึงอะไรประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็ถ้าอยากบวชนานกว่านี้ก็เอาไว้ทีหลังได้อะไรเงี้ยเราคือทำหน้าที่ทั้งโลกก่อนใช่ครับแล้วเดี๋ยวหน้าที่ทางธรรมถ้าเรามีโอกาสจริงก็ทำเต็มที่อีกทีนึงใช่ครับพ่อเราก็สุขภาพไม่ค่อยดีเราก็อยากอยู่ดูแลท่านด้วยแต่หน้าอนุโมทนาสาธุด้วยจริงๆนะจริงค่ะน่ารักจริงๆเนี่ยดูสินางเอกของเออโอ๊ยแต่เดี๋ยวขอเดี๋ยวเป็นภาคก่อนค่อยเจริญพรตอนนี้ยังไม่ต้องเจริญพรตอนนี้ยังก่อนเนี่ยดูดิแล้วแบบฝรั่งมังค่าด้วยนะแต่ว่าน่ารักมากคุณพ่อคุณแม่คุณต้องภูมิใจในตัวคุณแน่นอนและที่นั่งอยู่ข้างๆนี้นะครับชื่อเล่นชื่อใหญ่หยานะฮะชื่อจริงชื่อคุณวลินลดาใหญ่หยาเป็นใครมาจากไหนยังไงตอนนี้ค่ะเพิ่งเรียนจบนิเทศศาสตร์จุฬาค่ะนิเทศศาสตร์จุฬานะคะเรียนจบมาแล้วใหญ่หยาเข้ามาสู่วงการบันเทิงได้ยังไงอะคะหยาถ่ายโฆษณาตั้งแต่6ขวบอะค่ะโอ้แล้วก็ถ่ายมาเรื่อยๆอ๋อเหรอเอาอยู่นานแล้วสิอยู่นานโอ้ยอยู่นานเลยตั้งแต่6ขวบอะนานพอๆกับพี่เลยนะเด็กเก่าทั้งนั้นแสดงว่าเด็กเก่าเด็กเก่านะฮะมาเรื่องนี้คือเรื่องทายาทอสูรพอเขาบอกว่าเราจะได้เล่นเป็นนางเอกรู้สึกไงบ้างก็ดีใจค่ะตื่นเต้นมากที่ได้รับโอกาสเพราะว่าหนูแอบเห็นเรื่องนี้ที่ช่องมาประมาณปีนึงแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เอาหนูใช่ไหมคะหนูก็เห็นว่าหนูมีชื่อแต่หนูก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าไม่ได้รู้จักคือชื่อเราเนี่ยมันอยู่ห่างว่างันเนี่ยมันมีชื่อหลายคนมาแล้วชื่อเรามันอยู่ห่างเหลือเกินแล้วก็ยืนมองแล้วก็นึกในใจตลอดเวลาเมื่อไหร่พวกนี้จะไปสักทีจะได้เล่นจะได้เล่นจะได้เล่นหนูไปแอบเห็นที่โต๊ะเขาหนูบอกชื่อหนูมีอะไรหรอคะเขาบอกอ๋อละครอะไรเงี้ยจนผ่านไปปีนึงเขาถึงโทรมาว่าได้เล่นนะเรื่องนี้ดีใจไหมดีใจมากค่ะและได้คู่กับพี่นัทค่ะรู้จักพี่นัทมาก่อนไหม
เห็นทางทีวีเห็นทางทีวีไม่เคยร่วมงานกันเลยไม่เคยร่วมงานกันเลยเห็นละครเรื่องพี่นัทครั้งสุดท้ายที่เพิ่งออกช่อง3นี้ไปหรือเปล่าค่ะเจ้าบ้านเจ้าเรือนดูหรือเปล่าพี่นัทเลวมั้ยเลวมั้ยเลวมั้ยขอบคุณมากนะครับโอ๊ยอย่าไม่ต้องไปเล่นละครละครเจ้าบ้านเจ้าเรือนเลวมั้ยเลวน่ากลัวมั้ยน่ากลัวแล้วพอมาเจอตัวจริงพี่นัทเป็นไงก็ตรงข้ามค่ะอุ๊ยดีค่ะดีดีน่ารักไหมค่ะน่ารักไหมน่ารักอ๋อน่ารักด้วยพี่นัทครับพอได้เล่นละครเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างคือเป็นครั้งแรกที่แบบยังไม่ทันเปิดกล้องก็จะมีคนมาถามถึงบ่อยมากอะไรเงี้ยไปไหนก็มีคนเฮ้ยทายาทอสูรเนี่ยเราก็เลยตอนแรกเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นละครที่เคยทำมาก่อนเนี่ยก็แบบเราก็มันก็เลยรู้ว่าเป็นละครเหมือนตำนานที่แบบใครๆก็พูดถึงเฮ้ยน่ากลัวอะไรเงี้ยมีตะขาบมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ๋อก็ปกติเราก็ตั้งใจทำมันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ดีใจครับคือก็ได้ร่วมงานกองนี้ก็ทุกคนก็แฮปปี้ดีบรรยากาศก็ดีเลยครับก็แฮปปี้ครับผมเคยคิดไหมว่าละครเรื่องนี้จะใช้เวลาในการถ่ายทำนานขนาดนี้เคยคิดไหมถามจริงก่อนไม่เคยไม่เคยคิดไหมไม่คิดค่ะไม่คิดนะครับท่านผู้ชมความตั้งใจการทำงานของละครเรื่องนี้ท่านทราบไหมว่าถ่ายทำละครหนึ่งเรื่องออกอากาศไม่กี่ตอนเนี่ยนะถ่ายทำใช้เวลาทั้งสิ้นถึง1ปีกับ2เดือนค่ะเป็นละครที่ทำสถิติที่เรียกว่าสำหรับช่อง3นะครับยาวที่สุด1ปี2เดือนเกือบที่สุดค่ะเหรอเหรอหนูมีสุดแค้นแสนรักที่เดือนปีกับ6เดือนแต่สุดแค้นแสนรักของหนูปี6เดือนนั่นน่ะตอนยาวกว่านะตอนยาวกว่าใช่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 ยาวกว่าตอนมันเยอะกว่าแต่ว่านี่ถือเป็นละครนะครับที่นานมากๆนานมากเธอเจอแต่ของดีทั้งนั้นเลยสุดแค้นสลัก1ปี6เดือนทายาทอสูรกดไป1ปี2เดือนค่ะในเรื่องเล่นเป็นตัวสำคัญที่สุดคือคุณยายวรนาถค่ะถามนิดนึงก่อนต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนี่ก่อนทายาทอสูรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบทายาทของอสูร1ตนค่ะซึ่งอยากจะแก้แค้นตระกูลเนี้ยก็อยากจะทำลายตระกูลเนี้ยไปทั้งทุกชาติทุกภพทุกชาติไปด้วยความเกลียดนั่นแหละด้วยความที่เมื่อกี้ผมพูดตอนต้นรายการถ้าตัณหาราคะนั้นที่มันยังอยู่ในอะไรสักอย่างมันฝังอยู่มันก็จะพยายามถ่ายทอดและคุณเป็นตัวนั้นถูกค่ะอุ้ยตายแล้วซึ่งอสูรจริงๆแต่คุณดูภูมิใจยังไงอสูรอุ้ยหนูจะบอกว่าหนูดีใจมากที่หนูได้เล่นตัวบทนี้อ่ะดีใจมากคิดว่าอยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบเคยดูแล้วฝังอยู่ในหัวใจเลยอะค่ะว่าเป็นทายาทอสูรน่ะอีตัวใครตะขาบเนี่ยเป็นแบบตัวเด็ดมากเราก็รู้สึกว่าเราได้เล่นแล้วเราก็แบบอยากจะตั้งใจให้ดีที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องจะเรียกว่าเรื่องสุดท้ายก่อนที่หนูจะพักการเล่นละครก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเล่นเป็นคุณยายวรนาถซึ่งเขาตั้งใจจะถ่ายทอดไปให้ใช่ตั้งใจจะถ่ายทอดไปให้หนูรู้ไหมเวลาถ่ายทอดคือเขาต้องทำยังไงหนูรู้ไหมอ้าปากใครถามจริงๆเวลาถ่ายเนี่ยเวลาที่จะต้องคุยกันว่าอ้าปากแล้วเอาตะขาบฉันไปมันเป็นไงบ้างก็ดีค่ะเพราะว่าเรื่องคือชอบตะขาบคือในเรื่องหนูจะเต็มใจรับอ๋อค่ะอ่ะไหนเล่าซิมันเป็นยังไงหนูเล่นตัวนี้เป็นยังไงบ้างค่ะคือในเรื่องเนี่ยหนูก่อนเป็นวลินหนูเป็นยายซับค่ะคือคายตะขาบให้พี่เบนให้วรนาถก่อนมาเป็นทอดมันเป็นเหมือนให้แฟลชแบ็คไปดูอดีตว่าเขาเป็นยังไงกันมาบ้างก็จะเกิดเป็นตัวนี้เกิดเป็นตัวนู้นมาก่อนมีหลายภพหลายชาติหลายภพหลายชาติแล้วมาคายตะขาบให้คุณใช่แล้วก็คุณเลยจะไปคายตะขาบให้เขาต่อใช่ค่ะวันนี้ถ้าคุณรับอีก2ตัวเป็นตะขาบ5ตัวเลยเรื่องนี้เล่นเป็นยังไงบ้างครับก็วลินนะคะจะเป็นเด็กสาวที่มองโลกในแง่ดีรักครอบครัวและเขาก็จะเป็นคนจิตใจดีค่ะกับการที่เข้ามาแล้วเจอกับพี่เบนซ์เก่งไหมล่ะครับเก่งมากสุดยอดไหมครับตื่นเต้นไม่ได้เล่นกับผู้หญิงคนนี้ไม่ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าดีใจมากกว่าคือจนถึงวันนี้ยังคิดว่าเป็นความโชคดีที่แบบว่าครั้งหนึ่งได้เล่นเรื่องดีขนาดนี้บทดีมากนักแสดงดีมากแล้วก็ได้เล่นกับพี่เบนซ์เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่กับเขาเรารอดแน่ๆคือเขาก็จะแบบช่วยสอนช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าเป็นความโชคดีทำไมอ้าวทำหน้าแบบนั้นไม่ได้อะไรกันหนูหรือเปล่าไม่ผมเลยเข้าใจไงผมเมื่อกี้นั่งดูผมทำทอล์กโชว์ผมทำบริสุทธิ์ใจจริงนะท่านผู้ชมคำถามนี่ผมไม่ได้โยนเขาก่อนนะแล้วผมมานั่งถามตัวนี้ผมเลยรู้แล้วว่าทำไมเบนซ์ถึงชมคุณ
ว่าคำแรกที่คุณตอบว่าไม่ตื่นเต้นครับอะไรเขาสมเป็นนักแสดงที่คุณได้ชมไว้จริงๆบอกเด็กคนนี้เล่นได้ค่ะเด็กคนนี้เล่นเป็นเขาชมคุณกหอนเล่นได้แล้วเพิ่งเล่นมากี่เรื่องเองใช่ค่ะนี่หนูเล่นเรื่องนี้กี่เรื่องเองเรื่องที่3ค่ะแล้วมาเล่นเป็นตัวนี้ซึ่งยากมากๆยากแต่ว่าบอกเขาบอกอ่ะบอกก่อนนี้แล้วว่าเล่นได้เล่นเป็นก็จะมีเกรงบ้างแต่พี่เบนก็จะบอกว่าแบบอย่าเกรงให้ผ่อนคลายก็จะดีขึ้นพี่เบนบอกว่าถ้าเกรงอีกจะตบอะไรเงี้ยไม่มีหนูใจดีนะหนูหน้าดุแต่หนูใจดีจริงเหรอใจดีจริงว่ะใจดีเฮ้ยหนูน่ากลัวน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวแล้วนัดล่ะว่าคนนี้เขาเก่งแล้วเขาเล่นหลายเรื่องแล้วเขาเล่นหลายเรื่องแล้วคือตอนเข้าฉากกับพี่เบนเนี่ยมันก็จะมีคนมาถามผมบ่อยนะอะไรว่าแบบเฮ้ยแล้วไม่เกรงหรอเข้าฉากกับพี่เบนเนี่ยเพราะมันต้องมี2ชาติซึ่งเราเป็นนักกันหนูได้เป็นแฟนนัทรัตน์ด้วยมาด้วยมีชาติที่แล้วที่เป็นแฟนนัทรัตน์ไหนแล้วยังไงครับก็อย่างเราต้องรักกันมากจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างพอยังก่อนอื่นเลยทำใจยากขนาดนั้นเลยเหรอก่อนอื่นเลยพี่เบนเป็นกันเองมากมันก็ไม่เครียดแล้วแบบไม่หญิงไม่อะไรแล้วก็แล้วพอเข้าฉากด้วยเนี่ยแค่เราสบตาเขาอย่างเงี้ยคือแบบเราก็เชื่อเลยว่าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นเขาก็ส่งอารมณ์อะไรมามันชนิดที่แบบแล้วในทางกลับกันเราก็จะเชื่อว่าเราเป็นตัวละครตัวนี้ง่ายคือมันก็จะอินมากขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องบิวไม่ต้องอะไรเลยแค่มองตามันก็แบบมันก็อยู่ในเหตุการณ์ได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลายเป็นแบบง่ายมากเนี่ยเข้าฉากกับพี่เบนหนูให้ไว้ร้อยหนึ่งค่ะเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการต้องให้ตังค์แน่นอนให้ไว้ร้อยหนึ่งแต่ที่สำคัญคือนั่นคุณคิดไงแต่เวลาที่เขาบอกว่าคุณเล่นเขาพูดคำหนึ่งซึ่งดีมากเขาบอกคุณลึกมันมีความลึกยังไงเขามีความลึกในการเล่นไงคือบางคนนะคะเขาจะอาจจะชินกับภาพน้องนัทเล่นเป็นแบบพระเอกแสนดีใช่ไหมคะแต่เรื่องเนี้ยเขาเรื่องที่แล้วเร็วเลยฮะเร็วใช่ใช่ผมชอบโอ้ผมเกลียดมากเลยเพราะตอนเป็นผีแล้วยังไปอยู่ในกระจกผมเกลียดเลยฮะจริงๆไอ้เขาเล่นร้ายนะร้ายมากครับเป็นผีแล้วอยู่ในกระจกฮะชอบมากเลยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาคือเขาเรียกว่าไม่ใช่คนดีซะทีเดียวนะเขาเป็นคนดีนี่แหละแต่เขายังมีความดื้อมีความทะเยอทะยานแล้วก็เหมือนกับแบบเขาจะต้องทำให้พิสูจน์ให้ได้ว่ายายเนี่ยเป็นคนจริงหรือเปล่าเขาเป็นอะไรเขาหรือมีอะไรมาสิงสู่อยู่ใช่คือเรารู้สึกว่าเวลาเขาเล่นเขาตั้งใจเขาไม่ได้มาไม่มาเหยาะแยะค่ะเนาะเวลาเล่นเขาจะแบบเขาจะจริงจังบทเบิดนี้ได้หมดสองคนนี้นะไม่มีคำว่าจำบทไม่ได้หนูนี่แบบว่าเคยเข้าฉากกับเคยเข้าฉากกับยาแล้วเวลาเข้าฉากเนี่ยยาเขาจะตั้งใจมากจนบางครั้งตั้งใจไปอะค่ะตั้งใจไปจนแบบพอพูดเขาจะเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเหมือนเขาคิดด้วยแล้วเขาก็จะเล่นด้วยแล้วเราก็ยาเป็นไรลูกคือหนูคิดอยู่ว่าหนูจะต้องเล่นยังไงใช่เขาคิดคือเขาตั้งใจมากคือทำการบ้านมาจากที่บ้านแล้วก็แบบเขาคิดมาเลยว่าฉากเนี้ยเขาจะต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนนี้ก็เหมือนกันคือมานี่แบบทุกคนมาเต็มหมดเลยแล้วเรารู้สึกแบบมาเล่นกับน้องๆก็จริงแต่แบบทุกคนไม่มีใครไม่ทำการบ้านไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าผู้กำกับก็พิถีพิถันมากมากค่ะพี่นุนี่ไม่ยอมผ่านพี่นุตั้งใจมากถ้าอันไหนไม่ดีนี่เขาเทคจนกว่าจะได้ไม่ผ่านง่ายๆเลยไม่เลยค่ะถามนัดได้เลยเรื่องนี้จริงใช่ไหมครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีฉากซึ่งจริงๆคุณจะต้องร้องไห้อ๋อจริงถ้าน้ำตาไม่ไหลอ๋อคือจริงๆมันมีฉากร้องไห้หลายอันเหมือนกันแต่ว่ามีอันนึงที่แบบวันนั้นมันร้อนด้วยมันเป็นฉากแบบโดนแทงที่สะพานอย่างเงี้ยแล้วผมต้องตกไปนั่งเอกก็นึกว่าเราตายไปแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องโดนแทงปุ๊บแล้วก็ต้องแบบยังไม่ไหลยังไม่ไหลแล้วก็ต้องอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็ค่อยให้มันไหลแล้วก็ค่อยตกอะไรเงี้ยเป็นจังหวะซึ่งใช่แล้วแบบเราก็เลยเฮ้ยรู้สึกไม่ค่อยได้วันนี้อะไรเงี้ยขอเวลาแป๊บนึงเขาก็รีบวอร์มอะไรบอกให้นัดไม่ต้องเครียดเลยเพราะว่าถ้าทั้งวันได้แค่ฉากนี้ฉากเดียวพี่ก็พอใจแล้วอะไรเงี้ยแป๊บเดียวมันก็จะผ่านเพราะเราไม่กดดันนั่นคือเหตุผลที่1ปี2เดือนนี่คือเหตุผลที่คือหมายความว่าเขาต้องการงานที่ดีที่สุดใช่ค่ะใช่ครับแล้วก็ยังมีอย่างมีบางวันอย่างเงี้ยได้ไม่กี่ฉากจริงๆเพราะแบบอย่างมันคือพี่นุกอธิบายว่าอย่างผมอย่างเงี้ยผมเล่นละครผีมาหลายเรื่องแต่ว่าละครผีที่มันให้คนดูกลัวได้เนี่ยผมแทบไม่เคยเล่นเลยปกติก็จะละครผีตลกอันนี้ก็คือต้องให้คนดูลุ้นให้ได้เนี่ยแล้วก็รู้สึกกลัวซึ่งพี่นุก็บอกมันยากยังมีฉากที่แบ
เหมือนเราได้ยินเสียงอย่างเงี้ยก็ต้องแบบเฮ้ยหันไปแล้วก็เฮ้ยมีกล้องแพนไปทางนู้นแล้วก็แบบเอื้อมไปหยิบมิดดาบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะไปแล้วก็แบบมันก็คือสรุปมันไม่ใช่แค่หยิบแล้วเดินไปมันต้องมีหลายมุมให้คนดูจังหวะใช่ครับต้องได้ก็เลยต้องแบบนานหน่อยอะไรเงี้ยก็นี่ก็อีกหนึ่งเหตุผลนึงที่มันช้าเรื่องโลเคชั่นด้วยอย่างพูดถึงนะแบบส่วนใหญ่ก็จะแบบบ้านนางเอกบ้านพระเอกแล้วก็บ้านตัวโกงเนี้ยที่ทำงานมันก็ไม่มีอะไรแต่อันนี้ต้องแบบเราไปศรีสัชนาลัยเราเหมือนขายโลเคชั่นด้วยไปแบบสุโขทัยขึ้นเครื่องบินไปกันอะไรเงี้ยมันเราก็พยายามให้มันดีที่สุดด้วยขายภาพด้วยอะไรเงี้ยยาก็เหมือนกันยาเองเนี่ยโดนฉากผีเข้าบ่อยมากบ่อยมากเข้าทุกตัวเข้าทั้งนั้นเพราะผีชอบเธอผีเข้าเธอตลอดเข้าง่ายค่ะเขาว่าแล้วเด็กอย่างนี้ไม่น่าเชื่อนะหน้าตาใสๆอย่างนี้ผีเข้าได้ไหมจิตดีค่ะจิตใจดีผีอะไรคะผีเข้าง่ายค่ะเพราะผีเข้าง่ายค่ะแล้วเวลาเล่นเป็นไงบ้างไอ้ผีเข้าเนี่ยสนุกมากชอบเพราะว่าชอบแบบว่าเวลาเล่นหลายๆด้วยแล้วแบบมีแบบเป็นตัวที่เขาหลายๆไงคะมาเข้าเราแล้วก็ต้องหลายมากหนูก็สนุกดีชอบเวลาแสดงออกอารมณ์เยอะๆหลายๆแต่ได้ข่าวว่าเราพอหนูแสดงจริงท่านผู้ชมว่านี่เบื้องหลังนะฮะทุกฉากที่เธอหลายๆที่เธอแสดงเสร็จพอแสดงพอคัดแป๊กเลยแป๊กคือหมายความว่าสลบเลยไม่ไหวเลยจะไม่ดูอยู่ประเทศไหนแป๊กไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปก่อนเลยได้ไหมแป๊กคืออะไรครับท่านผู้ชมนี่อะไรกันเนี่ยเหนื่อยคือถ้าเกิดเป็นตัวร้ายปกติไม่รู้สึกค่ะจะรู้สึกแค่วันที่เล่นเป็นอสูรจริงๆอ่ะวันสุดท้ายที่ต้องคายตะขาบให้พี่เบนนะคะแล้วเราเหมือนเราขย้อนเยอะเกินไปแล้วเขาบอกพอจะทำให้ดูนิดนึงคำว่าขย้อนเยอะท่านผู้ชมคือภาพทั้งหมดจริงๆมันเป็น CG นะใช่มันไม่ได้เอาตะขาบไปยัดในปากจริงแต่มันต้องมีอารมณ์ในการที่จะออกไหนเธอทำไงที่มันเหนื่อยขนาดนั้นไหนดูนี่ไม่ได้ได้เดี๋ยวต้องได้ไม่ต้องแสดงไม่ได้ได้พูดก่อนได้ขอพูดก่อนคือมันแบบคือขย้อนแล้วหนูใช้ตั้งแต่เท้าขึ้นมาแล้วพอมันเล่นเสร็จนะคะเขาบอกว่าพอตะขาบหมดเราต้องเป็นลมใช่ไหมคะแต่เราเป็นลมจริงๆทุกเทคแต่ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นลมหนูก็จะบ่นกับพี่เบนว่าหนูเป็นลมแล้วมันจะซาไปหมดเลยมันเหมือนแบบมันซาไปหมดเลยค่ะแต่พอมาเทคใหม่มันก็ได้ใหม่มันก็เหมือนแบบก็ดีใจที่ยังได้ใหม่อยู่แสดงว่าเวลาที่เธอบิ้วตั้งแต่เพราะว่าตอนนั้นเขาบอกเขาบิ้วตั้งแต่ขาหนูเชื่อคือคนนี้เวลาเขาเล่นสงสัยจะเป็นอย่างนี้สิครับคุณแม่เพราะเขาไม่ยอมเล่นให้ผมดูไงคะใช่ไหมอย่าไม่ยอมเล่นใช่ไหมลูกคงแต่เขาจะทำอย่างนี้ครับไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้ชักค่ะไม่ได้ชักแต่ว่าอันนี้มันยังไงอย่างมันเกร็งเหรอมันเกร็งไม่ใช่ค่ะคือเพราะว่าเวลาเราจะขย้อนตะขาบใช่ไหมคะมันจะหายใจไม่ค่อยออกแล้วมันติดขัดเพราะมันติดขัดเนี่ยมันหายใจไม่ออกจริงๆอ่ะมันไม่ได้แค่แกมันคือจินตนาการนะว่ามันจะต้องแบบหายใจไม่ออกจริงๆแล้วหนุ่มจริงๆมันก็เลยออกซิเจนไม่พออุ้ยตายแล้วตายแล้วท่านผู้ชมดูเธอแล้วพอเรื่องนี้ดูดิมาเอกตั้งใจนี่ถ้าพลาดอีกนิดเดียวนางเอกตายแล้วนี่ไงอ่ะนัดเข้าด้วยหรือเปล่าครับฉากที่เขาคลายตะขาบอ่ะไม่เนาะไม่โอ้โหแต่นัดเห็นนัดต้องสงสารครับผมเชื่อนะนัดเชื่อต้องอย่างนี้ต้องเป็นลักษณะนี้แน่นอนเลยนะครับสนุกค่ะเวลาเข้าต้องเชื้อเฉือนเนี่ยเขาเห็นเวลาการเล่นอารมณ์ของเขาคือพี่เบนเขาลึกอะค่ะเขาเล่นแบบพลังออกมาเลยตาเขาออกเสียงเขาออกมันก็จะคนเราก็จะสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกเลยก็เลยแบบสัมผัสได้ถึงความเย็นใช่แต่หนูอ่ะเวลาเขาเล่นกับหนูอ่ะเขาจะเล่นเป็นยายแบบที่ใจดีส่วนใหญ่ก็เขาคอยจะหลอกเธอเดี๋ยวก็จะตะขาบมาให้เธอเขาต้องดีกับเธอหนูก็จะต้องปิดหูปิดตาไม่ค่อยรู้เวลาเขาร้ายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องเชื่อว่าเขาดีเบนครับละครเรื่องนี้ความที่มันมีเอฟเฟกต์มันไม่ได้มีแค่เอฟเฟกต์อย่างเดียวท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมได้ชมกันอยู่เนี่ยมันมีแต่งหน้าเอฟเฟกต์ด้วยไม่ใช่เอฟเฟกต์ของละครไม่ใช่ CG อย่างเดียวในการแต่งหน้าในการแต่งตัวเล่าให้ฟังหน่อยสิครับมันยากลำบากขนาดไหนแต่งนานมากค่ะก็มันต้องหล่อเริ่มจากการหล่อหน้าก่อนเลยค่ะก็คือเทปูนเหมือนปูนปลาสเตอร์เนี่ยค่ะหล่อหน้าออกไปแล้วเขาก็จะถึงจะไปแกะรูปหน้าเราแล้วก็ไปทำชิ้นเนื้อมาแปะให้มันพอดีกับความโค้งเว้าที่หน้าเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็แปะด้วยถ้าเป็นกาวเนี่ยจะแพ้หนักเลยอันนี้พี่เขาใช้ซิลิโคนก็คือเป็นซิลิโคนแล้วก็หนึบเข้าไปที่หน้าเราเนี้ยค่ะประมาณ3ชั่วโมงนะแรกๆแล้วก็หลังๆก็เริ่มเร็วขึ้นหรือประมาณ2ชั่วโมงค่ะต่อ1ครั้งต่อ1ครั้งไอ้คำว่าต่อ1ครั้งเราต้องแปะบ่อยไหมครับตอน
อนแรกก็ว่าแบบตอนแรกนึกว่าแต่งนิดเดียวไปๆมาๆก็เยอะอยู่ตอนแรกหนูก็เออแต่งแก่นิดเดียวเกิน10อ่ะเกิน10ครั้งอ่ะที่ต้องทนกับไอ้เนี่ยนะต้องทนไอ้เนี่ยแล้วเขาเป็นคนแพ้ท่านผู้ชมหน้านี่เหือหมดทั้งหน้าเลยสุดๆอะเนาะหน้ามันเหือจนมิกใช้เป็นข้ออ้างขอหย่าได้เลยท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่หย่าคือมันเหือมากเลยแพ้อุ๊ยมันแพ้จริงค่ะคือถ้าเนาะถ้าได้เห็นหน้าหนูตอนที่แดงไปหมดเลยใช่ไหมทันทีเลยค่ะที่แกะออกเจ๊งแบบเจ๊งขัดใจทุกรูขุมขนของหน้าที่โดนแปะเข้าไปนี่คือพังเพื่อการแสดงเพื่อการแสดงถูกต้องค่ะแต่ก็โอเคเพราะว่าเพราะโดนเขาต้มมาเพราะว่าตอนนั้นบทมันยังมาไม่หมดเลยค่ะแล้วก็เลยไม่รู้ว่าต้องอีกกี่ครั้งเออพอเห็นอีตานี่พอเห็นอีตะขามมาใจอยากจะตายพอเห็นบทแบบเออคือช่วงหลังนี่คือแกยาวเลยคือแบบหลายตอนก็เลยแบบโอเคแต่ก็มันนอกจากที่หนูจะแพ้แล้วมันสร้างความยากลำบากในการเล่นค่ะอาเพราะว่ามันขยับหน้าไม่ได้มันก็จะเหลือแค่ลูกกระตากับเสียงนั่นก็คือเป็นความยากแล้วเพราะมันแสดงอารมณ์ไม่ได้จริงครับแบบเห็นฉากร้องไห้ก็เห็นน้ำตาไหลแล้วแหละแล้วก็จะมาถามพวกเราใหม่เมื่อกี้น้ำตาไหลป่ะไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยใช่อ๋อไม่รู้สึกเลยเพราะมันหนาเหรอหนูโดนบ้างวะโดนแปะหนูไม่โดนอ๋อหนูไม่โดนโอ้ไม่หรอกเขาหน้าสวยเขาไม่แปะให้คืออะไรเขาเรียกคนแปะเออเขาเรียกคนแปะหน้าให้ยังไม่พอท่านผู้ชมนั่นแค่ความเดือดร้อนอันที่หนึ่งถ่ายไปท่านผู้ชมจากไม่ท้องไงถ่ายไปแล้วมันท้องเนี่ยท่านผู้ชมแล้วท้องแล้วตอนแรกบอกละครไม่ได้พูดว่าปี2เดือนนะก็เออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ได้แล้วท้องก็ใหญ่ขึ้นคุณยายวรนาถก็อ้วนขึ้นเป็นไงอ่ะถ่ายไปอ้วนไปค่ะคุณผู้ชมต้องขออภัยนะคะเพราะบางทีมันอาจจะแบบบานบ้างหุบบ้างบ้างจะเห็นชัดเลยว่าอ๋อตอนนี้มันท้องแน่ๆ อีกคุณยายวรนาถต้องไปทำอะไรมาแน่นอนใหญ่มากแล้วก็คือถ่ายไปค่ะเพราะว่าหนูโชคดีมากที่หนูไม่แพ้เลยเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายก็ไปถ่ายปกติเหมือนเดิมทุกอย่างดีหมดไม่มีอาเจียนไม่อะไรทุกคนก็ทำงานได้ดีปกติถ่ายจนถึง4เดือนตรงพี่เบนแบบท้องแล้วก็ต้องแปะหน้าด้วย มันก็แบบร้อนแล้วมันก็หนูไม่ต้องห่วงลูกออกมาเข้มแข็งเลย ลูกออกมาเพราะว่าคนโดนกำกล้ำตื่นมาตลอดมันโอ้โหออกมาจากแม่วันนี้โอ้โหออกมาแบบเข้มแข็งกลัวจะออกมาคลายตะขาบไม่ต้องคลายนะครับเพราะฉะนั้นออกมาเข้มแข็งหนูเล่นกับ4G ค่ะรู้จัก 4G ไหมคะค่ะรู้จักรู้จักจริงเหรอโกหกท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเล่นฉาก 4G นะรู้ใช่ไหมรู้เรื่องเขาใช่ไหมเล่น 4G เล่นไปหมดแล้วนะอุ้ยอย่างนั้นทำเป็นกลัวนะนี่ไม่มีจริงไงถูกป่ะไม่มีจริงไม่รู้จักว่า 4G นะจริงเหรอไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกเพื่อนเล่นละครเหมือนกันนี่เพื่อนบอกเออเขาไปเล่น 4G อย่างนู้นอย่างนี้นะเพื่อนเล่าฟังเสร็จเรียบร้อยอ๋อยังก็เรียก 4G เหรอเออฉันก็เล่นอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเรียนนิเทศเหรอที่หนูเพิ่งรู้เนี่ยนี่เรื่องจริงคือหนูรู้จักคำว่า 4G ค่ะแต่ตอนไปวันแรกพี่หนูก็จะสั่งเลยว่าตะขับรอดรอดรอดงี้นะเราก็คิดตามเขาค่ะแต่เราก็ไม่ได้รู้ว่าอันนี้เขาจะเล่น 4G เราก็เล่นซึมไปเรื่อยๆค่ะโดยไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีตะขับมาจริงๆคือหนูรู้ว่าเดี๋ยวจะมีจริงแต่หนูก็มองตามไปแต่หนูไม่ได้รู้ว่าหนูกำลังเล่นกับ 4G หนูก็อ๋อให้มองเหลือบก็เหลือบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกว่า 4G อันนี้เขาเรียกว่า 4G เดี๋ยวเขาไปทำทีหลังไม่ใช่เล่นกับ 4G ค่ะแต่ผ่านไปได้ด้วยดีได้รับคำชมจากหลายๆคนมากว่าคุณทั้งสองคนเล่นละครเรื่องนี้ด้วยความตั้งใจด้วยมานะและด้วยความเก่งอันนี้ดีจริงๆนะครับฝากด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมจากทายาทอสูรครับและภาพนี้คือภาพที่รายการ Today Show ขอมอบให้กับทั้ง3ท่านนะครับคุณเบนพรชิตาคุณใหญ่หยาวลินลดาและคุณณัฐรัตน์ที่มาร่วมรายการกับเราจากทายาทอสูรลองดูนะครับทำตั้ง1ปี2เดือนทำตั้งแต่ผู้หญิงคนหนึ่งไม่ท้องจนท้องนะครับแล้วจริงๆแล้วผมบอกคำหนึ่งนะครับอย่างวันนี้คุณนะครับเป็นผู้หญิงควรจะรักนวลสงวนตัวหน่อยไม่ใช่ให้ผู้ชายมายืนฉูดอยู่อย่างนี้นะอ๋อแต่งงานแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับถ้างั้นไม่เป็นไรครับนะครับเขาดีใจมากเนี่ยที่เราจะมีทายาทดีใจค่ะแต่หวังว่าจะไม่เป็นอสูรไม่เป็นหรอกครับไม่มีทางเป็นเลยครับผมบอกให้พ่อคุณดีขอบคุณพ่อเขาก็ดี
นะครับแล้วก็การสั่งสอนมันสำคัญที่สุดวันนี้เราได้สิ่งดีๆอีกอย่างนึงนะฮะสำหรับผมคือผมไม่เคยนึกมาก่อนว่าเราจะมีดารารุ่นใหม่ๆแบบนี้อย่างนัทเนี่ยเราเห็นมาตั้งนานแล้วนะสำหรับผมก็ไม่เคยนึกว่าการแสดงของนัทมันจะพัฒนาขึ้นมาจนถึงจุดนี้ได้เป็นจุดซึ่งถ้าท่านผู้ชมลองดูว่าที่เขาบอกว่าความตั้งใจสมาธิและความลึกที่เขาเล่นมันแปลกออกไปนะฮะมันไม่ใช่พระเอกอย่างที่เราเคยเห็นมันเป็นพระเอกที่เป็นคนจริงๆเป็นคนที่บังเอิญนัทเขาเล่นแบบบังเอิญเหมือนกล้องไปจับเขาเล่นเรียวมากๆเขาเล่นแบบนั้นเขาเป็นสไตล์การเล่นแบบที่เหมือนกับบางทีเขายืนคุยอยู่กับใครก็ไม่รู้แล้วกล้องมันไปจับเข้าพอดีนะครับส่วนนักเอกคนนี้ท่านผู้ชมดูไว้เถอะหยาๆเนี่ยเด็กใหม่ล่าสุดเลยท่านผู้ชมเล่นละครมาแค่ 2-3 เรื่องเองนะครับแต่ว่าความตั้งใจเต็มร้อยอย่างที่เบนบอกแล้วด้วยซ้ำมันเกินร้อยด้วยซ้ำนะฮะบางทีมาแล้วพี่เบนต้องพูดอันนี้ต่อนะแหมยังไม่พูดสักทีหนูก็รออยู่นั่นคือความตั้งใจมันมากอ่ะมันจำแม้กระทั่งบทคนอื่นได้อ่ะนะฮะแต่เธอทำได้จริงๆท่านผู้ชมส่วนคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเธอเหมาะจริงๆกับคุณยายวรนาถเธอเป็นอะไรที่เหมาะสมจริงๆขอบคุณค่ะมาถึงจุดหนึ่งนะฮะจากละครที่เราเคยดูไว้นะฮะที่เธอพูดละครปี6เดือนของเธอนะฮะนั่นคือสุดแค้นแสนรักนั่นเหมาะแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมเหมาะนะตัวนั้นเหมาะสุดๆนะทุกๆครั้งอุณหภูมิเวลาที่เธอออกในฉากในสุดแค้นแสนรักมันน่ากลัวมากอุณหภูมิเธอมันแรงน่ากลัวตลอดเวลาแต่เรื่องนี้ท่านดูเธอสร้าง2อุณหภูมิได้เธอสร้างความเย็นตอนที่เธอเหมือนกับเป็นคนซึ่งไม่ได้ถูกอสูรร้ายมันสิงสถิตกับตอนที่อสูรมันเข้าโหมันคนละคนจริงท่านผู้ชมนี่คือทั้งหมดจากทายาทอสูรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับของเก่าหลายๆอย่างเนี่ยมีคุณค่าทางจิตใจนะครับหนึ่งในนั้นคือรถโบราณรถเนี่ยว่าโบราณแล้วผมเนี่ยโบราณกว่ารถอีก